ในส่วนของน้ำจิ้มของตือค้าโคเรานะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างมาดูน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายใครจะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้เกลือมะขามเปียกแล้วก็น้ำเราจะปั่นไปเลยนะคะสำหรับมะขามเปียกและน้ำหรือใครจะคั้นมะขามเปียกก็แล้วแต่จำนวนที่ใช้ของมะขามเปียกนะคะก็อยู่ที่ความเปรี้ยวของมะขามด้วยก็ชิมก่อนนะคะชิมมะขามก่อนที่จะไปใช้แล้วก็ถั่วลิสงคั่วบดหยาบนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบดถั่วไปก่อนเลยใครจะใช้วิธีโขลกก็ได้ถั่วลิสงนะคะละเอียดเกินก็ไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องโขลกหยาบๆหรือบดหยาบๆนะคะหยาบๆประมาณนี้หยาบเกินก็เคี้ยวยากนะคะละเอียดเกินก็ไม่อร่อยควรคั่วสดๆใหม่ๆนะคะถ้าคั่วเองเนี่ยจะดีมากถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยเราต้องไว้ใจเจ้าที่เราไปซื้อบางทีถั่วมันเหม็นหืนมีกลิ่นเน่าแบบขึ้นรานะคะมันจะเหม็นสาบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเจ้าที่เราไว้ใจได้ว่าคั่วใหม่สดตลอดถ้าเราไม่คั่วเองนะคะผักชีใบเลื่อยบางคนก็เรียกผักชีฝรั่งนะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะล้างแล้วก็ซอยละเอียดยิบเลยนะคะไว้สำหรับโรยให้มีกลิ่นหอมและสวยงามน้ำมะขามเปียกนะคะอย่าปั่นไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเช็คนะเม็ดมะขามมีอยู่นี้หรือเปล่าใบมีดจะเสียคมนะคะต้องเช็คเอาเม็ดมะขามออกให้หมดนะหรือใครจะไปคั้นขยำเอาน้ำอุ่นกับมะขามคั้นแล้วก็กรองก็ได้แต่วิธีนี้สะดวกปั่นละเอียดเลยเราไปตั้งไฟนะคะเคี่ยวเราใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บและเกลือเคี่ยวไฟกลางๆนะคะเรื่องมะขามไม่ต้องระวังนะคะถ้าเราไม่มั่นใจว่ามะขามเราเปรี้ยวเราไม่แน่ใจเนี่ยครั้งแรกที่ทำเนี่ยแบ่งน้ำมะขามไว้ก่อนนะเอาน้ำเปล่าเติมไปหน่อยก็ได้ล่ามะขามแบ่งไว้หน่อยนึงหรือปั่นน้ำมะขามแบบเข้มข้นไปเลยแล้วแบ่งใส่นะคะแล้วก็ชิมเอาก่อนเพราะมะขามแต่ละที่แต่ละสายพันธุ์เปรี้ยวไม่เท่ากันเปรี้ยวไม่เหมือนกันเคี่ยวแค่พอเดือดนะคะเดือดเนี่ยสักประมาณสัก5นาทีเพราะของเรามีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะแล้วแต่ใครจะเคี่ยวนานกว่านี้ก็ได้แล้วเตาแต่ละบ้านก็ร้อนไม่เท่ากันเนี่ยนะคะ
สังเกตจากความข้นที่เราพอใจนะคะใครทำเยอะๆก็เคี่ยวไว้เยอะๆเลยถ้าหากใส่มะขามไปแล้วมันไม่เปรี้ยวอยากได้เปรี้ยวอีกนิดนึงก็น้ำส้มสายชูใส่สักช้อนครึ่งช้อนก็แล้วแต่แล้วชิมเอานะคะนิดนึงนะคะอันนี้มันจะได้3รสใกล้เคียงกันเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆหวานๆ นะคะใครชอบเปรี้ยวโดดกว่าหวานก็สามารถเพิ่มความเปรี้ยวได้เราเดือดประมาณ5นาทีนะคะก็ใช้ได้ละด้วยเวลาแล้วนะคะความข้นเราพอใจละก็ปิดไฟทิ้งให้เย็นนะคะน้ำจิ้มตือคาโคของเราเรียบร้อยนะคะทิ้งให้เย็นละมันก็จะไม่เหนียวมากนะประมาณนี้แล้วก็ตักเสิร์ฟถ้าใครจะใส่ถุงขายก็ตักใส่ถุงแล้วก็ใส่ถั่วใส่ผักชีใส่พริกป่นหรือไม่ใส่ก็แยกนะคะสำหรับพริกป่นนะถั่วลิสงเล็กน้อยนะคะพริกป่นอันนี้พร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับน้ำจิ้มเราจะไม่เอาถั่วที่สงใส่ลงไปในน้ำจิ้มทั้งหมดเลยเพราะถ้าเราทานไม่หมดหรือขายไม่หมดเนี่ยเราสามารถเอาน้ำจิ้มเนี้ยเก็บไปใช้ต่อได้ถ้าใส่ถั่วที่สงไปมันอืดมันไม่อร่อยนะคะแล้วมันก็นิ่มไม่กรอบพร้อมเสิร์ฟ